สอนใช้ Trackpad ใน Mac มีเจสเจอร์อะไรที่สามารถใช้งานได้บ้างใช้งานยังไงเดี๋ยวตามมาชมคลิปนี้ได้เลยค่ะคลิปนี้นุ๊กนิ๊กจะมาสอนวิธีใช้งาน Trackpad บน MacBook นะคะนอกจากวิธีการคลิกซ้ายคลิกขวาเลื่อนขึ้นเลื่อนลงเนี่ยมันก็มีเจสเจอร์ที่ทำให้เราสามารถทำงานได้เร็วขึ้นแล้วก็เรียกใช้เมนูต่างๆได้เร็วขึ้นค่ะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวตามมาดูอันแรกได้เลยสำหรับอันแรกนะคะก็คือพื้นฐานเลยในการคลิกเมาส์1ครั้งหรือว่าใช้แทนการคลิกเมาส์1ครั้งนะคะเราจะใช้1นิ้วไม่ว่าจะเป็นนิ้วไหนก็ได้ที่เราถนัดนะคะเดี๋ยวนุ๊กนิ๊กจะขอใช้เป็นนิ้วชี้แล้วกันเราจะแตะลิงก์อันนี้นะคะเราก็แค่แตะไปเบาๆปึ๊บอันนี้ก็จะเป็นการคลิก1ครั้งค่ะสำหรับการคลิกขวานะคะเราจะใช้นิ้ว2นิ้วค่ะก็แนะนำเป็นนิ้วชี้กับนิ้วกลางนะคะเพราะว่ามันจะแตะง่ายเนาะสมมุติว่านุ๊กนิ๊กจะคลิกขวารูปอันเนี้ยเพื่อที่จะเซฟนะคะนุ๊กนิ๊กก็ใช้2นิ้วแตะไปเลยเบาๆ1ครั้งนี่มันก็จะมีเมนูเหมือนตอนที่เราคลิกขวาขึ้นมาค่ะวิธีต่อไปนะคะจะสอนวิธีการซูมแบบรวดเร็วนะคะก็คือการซูมอัจฉริยะนั่นเองใช้2นิ้วเหมือนเดิมค่ะใช้2นิ้วในการแตะนะเวลาที่เราดูเว็บไซต์อยู่แล้วเราอยากดูเป็นรูปใหญ่ๆหรือว่ารายละเอียดใหญ่ๆนะคะใช้2นิ้วแตะ2ครั้งค่ะนี่เขาก็จะซูมให้เราแบบนี้ค่ะสำหรับการซูมออกนะคะก็ใช้2นิ้วแตะเหมือนเดิมค่ะและต่อไปนะคะเราจะยังใช้2นิ้วเหมือนเดิมนะคะในการเลื่อนขึ้นเลื่อนลงอันนี้เป็นหน้าเว็บไซต์มันก็จะมีด้านบนกับด้านล่างเนาะทีนี้เราจะใช้2นิ้วค่ะในการลากขึ้นลากลงแบบนี้แบบนี้เลยอันนี้นะคะเราสามารถตั้งค่าได้นะคะนุ๊กนิ๊กใช้เป็นแบบเนเชอรัลนะคะก็คือเวลาที่นุ๊กนิ๊กอยากเลื่อนหน้าอันนี้ขึ้นไปนุ๊กนิ๊กจะใช้2นิ้วในการเลื่อนขึ้นแต่บางคนอาจจะถนัดอีกด้านนึงนะคะสมมติว่าบางคนอ่ะอยากเลื่อนหน้าอันเนี้ยแต่ว่าอยากใช้เจสเจอร์แบบเลื่อน2นิ้วลงอ่ะก็สามารถตั้งค่าได้นะคะเดี๋ยวนุ๊กนิ๊กพาไปตั้งค่าอันนี้นะคะจะเป็นหน้าตาของ System Setting นะคะใน Mac OS Ventura นะคะใครที่ใช้ Mac OS เวอร์ชันเก่าอาจจะไม่คุ้นเคยแต่ว่าเมนูมันอ่ะจะเหมือนกับใน iPhone เลยค่ะทีนี้นะคะวิธีการตั้งค่า Trackpad นะคะให้เลื่อนลงมานิดนึงแล้วก็ไปที่เมนู Trackpad ที่อยู่ด้านล่างตรงนี้นะคะแล้วเราก็ไปที่ Score and Zoom นะคะจากนั้นเนี่ยก็ให้เปิดเป็น Natural Scoring ไว้เดี๋ยวนุ๊กนิ๊กลองปิดให้ดูนะคะว่าเวลาใช้งานจะเป็นยังไงเมื่อกี้ตั้งค่ามาแล้วนะคะแล้วถ้านุ๊กนิ๊กอยากจะเลื่อนหน้านี้ลงเนี่ยนุ๊กนิ๊กปิด Natural Scoring ไปแล้วเนาะนุ๊กนิ๊กก็นี่ลากนิ้ว2นิ้วลงมาก็จะเป็นประมาณนี้นะคะแต่ถ้านุ๊กนิ๊กเปิดใช้งานนุ๊กนิ๊กจะต้องใช้มือเลื่อนขึ้นไปเพื่อที่จะเอาหน้านี้ลงมาค่ะต่อไปนะคะจะเป็นวิธีการซูมเข้าซูมออกอีกวิธีนึงแต่ว่าจะใช้เจสเจอร์นะคะเราจะใช้2นิ้วนะคะในการหุบเข้าแล้วก็ขยายออกนะคะให้แนะนำว่าให้ใช้นิ้วที่เราถนัดนะคะนุ๊กนิ๊กเนี่ยถนัดเป็นนิ้วชี้กับนิ้วกลางนุ๊กนิ๊กก็จะใช้แบบนี้อันนี้คือการหุบเข้าใช่ไหมแต่ถ้าเราจะซูมนะคะเนี่ยแบบเนี้ยซูมไปเลยแล้วก็หุบเข้าแบบนี้หรือบางคนนะคะถนัดนิ้วโป้งกับนิ้วชี้ก็ทำแบบนี้ได้เลยเราจะอันนี้คือการซูมเหมือนเราขยายขึ้นอะแล้วพอเราหุบนิ้วลงมันก็จะเป็นการซูมออกให้ไปเป็นไซส์เดิมค่ะสำหรับการไปที่หน้าก่อนหน้าหรือว่าหน้าถัดไปนะคะเราจะใช้การปัด2นิ้วนะคะไปทางซ้ายหรือว่าทางขวานะคะสมมติว่านุ๊กนิ๊กเนี่ยจะกดเข้าไปอ่านบทความนี้ในเว็บไซต์ iPhone Mode นะคะนุ๊กนิ๊กก็แตะ1ครั้งแล้วถ้านุ๊กนิ๊กอยากกลับไปที่หน้าแรกเมื่อกี้นะคะที่เป็นหน้ารวมของทุกอย่างเนี่ยนุ๊กนิ๊กจะใช้2นิ้วนะคะในการเลื่อนซ้ายเลื่อนขวาถ้ากลับไปก่อนหน้าเลื่อนซ้ายค่ะแบบนี้ต่อไปนะคะจะเป็นวิธีการเปิดศูนย์การแจ้งเตือนบน Mac นะคะโดยปกติแล้วนะคะถ้าเราไม่รู้เนี่ยเราจะเอาเมาส์เนี่ยลากเมาส์ไปที่มุมบนขวาแล้วเราก็คลิก1ครั้งอันนี้จะเป็นศูนย์การแจ้งเตือนใช่ไหมแต่ว่ามันมีเจสเจอร์อันนึงนะคะสมมติว่าเราดูหน้าเว็บนี้อยู่เนี่ยแล้วเราอยากจะเปิดศูนย์การแจ้งเตือนขึ้นมานะคะให้เราใช้2นิ้วนะคะออกมาจากขอบแท็กแพดก่อนแล้วเราก็ปัดเข้าไปแบบนี้นี่ก็จะเป็นการเรียกศูนย์การแจ้งเตือนอีกแบบหนึ่งค่ะต่อไปนะคะจะเป็นเกี่ยวกับวิธีการลากไฟล์ข้ามแอปสมมุติว่าตรงนี้อยากจะลากไฟล์รูปภาพอันเนี้ยมาไว้ในแอป Affinity Photo นะคะปกตินะคะเราจะใช้การแตะที่ไฟล์ใช่ไหมแล้วก็กดค้างแล้วเราก็ลากข้ามแบบนี้นะคะแต่บางคนเนี่ยอาจจะไม่อยากกดค้างนะคะก็สามารถใช้อีกวิธีนึงก็คือใช้3นิ้วเพื่อลากได้เลยสมมติว่านุ๊กนิ๊กจะเอาไฟล์อันนี้นะคะนุ๊กนิ๊กใช้3นิ้วนะแล้วก็ลากแบบนี้คือมันไม่ต้องกดค้างแค่ใช้3นิ้วแตะลงไปบนแท็กแพดเบาๆนะคะแล้วก็ลากได้เลย
แบบนี้อันนี้ก็แล้วแต่ว่าเราจะถนัดใช้งานแบบไหนนะคะแต่ว่าการใช้3นิ้วแตะเพื่อลากเนี่ยมันจะต้องเข้าไปตั้งค่าค่ะสำหรับวิธีการตั้งค่านะคะเราเข้ามาที่ System Setting เหมือนเดิมเลยค่ะแล้วก็ไปที่ Accessibility หรือว่าการช่วยการเข้าถึงนะคะแล้วเราก็คลิกไปที่เมนู Pointer Control นะคะก็คือตัวควบคุมการชี้ค่ะเข้าไปเลยทีนี้ค่ะเรากดที่ Trackpad Option ค่ะแบบนี้ทีนี้นะคะเราก็จะเจอกับเมนู Dragging Style ที่อยู่ด้านล่างสุดอันนี้ทีนี้ให้เราแตะตรงนี้ค่ะเราจะเลือกเป็น3 finger drag นะคะก็คือใช้3นิ้วในการลากนั่นเองค่ะตรงนี้เลยแล้วก็กดโอเคค่ะเราก็จะสามารถใช้งาน3นิ้วโดยที่ไม่ต้องแตะค้างในการลากข้ามแอปได้นะคะอ่ะเดี๋ยวลองใช้ให้ดูอีกอันนึงนะคะเลือกเป็นอันนี้แล้วเราก็ใช้3นิ้วลากแบบนี้ได้เลยต่อไปนะคะจะเป็นวิธีการใช้3นิ้วแตะเพื่อตรวจหาข้อมูลนะคะซึ่งอันนี้มันจะใช้ได้กับพวกเบอร์โทรศัพท์ที่อยู่แล้วก็ข้อมูลอื่นนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างนะคะอย่างเช่นนุ้งนี้อ่ะกำลังดูเว็บไซต์เว็บนึงอยู่แล้วเจอเป็นเบอร์ call center อยู่แล้วนุ้งนี้อยากรู้ว่ามันเอ๊ะเป็นเบอร์อะไรนะคะนุ้งนี้ก็ใช้3นิ้วนะคะในการแตะลงไปเบาๆแบบนี้มันก็จะมีข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งนี้ขึ้นมานะคะแต่ว่าถ้านุ้งนี้ใช้1นิ้วแตะนะคะมันจะเปิดหน้าต่างใหม่แบบนี้ขึ้นมานะคะแต่ถ้าเราใช้3นิ้วแตะมันจะเป็นวิธีการดูข้อมูลก่อนค่ะต่อไปนะคะถ้าเกิดว่าเราทำงานอยู่หลายๆหน้าต่างแบบนี้นะคะดูรกๆนิดนึงแต่ว่าเราอยากกลับไปดูหน้าเดสก์ท็อปก็คืออยากเปิดหน้าเดสก์ท็อปขึ้นมานะคะเราจะใช้นิ้วทั้งหมด4นิ้วค่ะนิ้วหลักก็คือนิ้วโป้งแล้วที่เหลืออีก3นิ้วเนี่ยก็แล้วแต่เราถนัดเลยนะคะวิธีการกลับไปที่หน้าเดสก์ท็อปนะคะเราจะใช้นิ้วโป้งนะคะแล้วก็ใช้อีก3นิ้วแบบเนี้ยในการขยายออกแบบนี้นี่อันนี้คือการกลับไปที่หน้าเดสก์ท็อปค่ะเดี๋ยวทำให้ดูอีกรอบนึงอ่ะนี่นะคะต่อไปค่ะเป็นวิธีการเปิด Launchpad Launchpad ก็คือเมนูนี้นะคะเป็นเมนูที่รวมแอปต่างๆที่อยู่ในเครื่องเรานะคะถ้าสมมติว่าเราอยากจะเปิด Launchpad นะคะเราใช้วิธีการเหมือนเดิมแต่ว่าเราจะหุบเข้ามาก็คือใช้นิ้วโป้งกับอีก3นิ้วนะคะในการหุบมือเข้ามาแบบนี้ต่อไปนะคะจะเป็นการเรียกใช้ Mission Control นะคะเราจะใช้4นิ้วเลยค่ะในการปัดขึ้นไปด้านบนปัดขึ้นไปพร้อมกันเลยนะแบบนี้เราก็จะมาเจอกับหน้านี้ก็จะมีหน้าเดสก์ท็อป1 2 3นะคะถ้าเราเปิดไว้เยอะมันก็จะประมาณนี้เลยค่ะต่อไปนะคะจะเป็นการเรียกดูหน้าต่างทั้งหมดของแอปที่เราใช้งานอย่างตอนนี้นุ้งนี้ใช้งานแอป Affinity Photo 2อยู่นะคะแล้วอยากจะเปิดดูหน้าต่างของแอปนี้นะคะนุ้งนี้ใช้4นิ้วเหมือนเดิมเลยในการปัดลงมานะคะใช้4นิ้วปัดลงมาพร้อมกันก็จะเห็นหน้าต่างทั้งหมดของแอปที่เราเปิดใช้งานอยู่ค่ะสุดท้ายนะคะถ้าเกิดว่าเราทำงานแบบเต็มหน้าจออยู่แล้วเราอยากจะสลับไปใช้งานแอปอื่นที่เปิดแบบเต็มหน้าจอเหมือนกันนะคะเราจะใช้4นิ้วในการปัดซ้ายขวานะคะอย่างเช่นตอนนี้นุ้งนิกใช้งาน Safari แบบเต็มจออยู่แล้วนุ้งนิกปัดไปด้านซ้ายนุ้งนิกก็จะมาเจอกับ Affinity Photo ที่เปิดใช้งานแบบเต็มจอนะคะลองปัดซ้ายปัดขวาดูแบบนี้แต่ถ้าเราปัดไปซ้ายสุดนะคะมันก็จะมาเจอกับหน้าเดสก์ท็อปค่ะนอกจากนี้นะคะถ้าใครใช้งาน MacBook ร่วมกับ Apple Magic Mouse นะคะมันจะใช้งาน Gesture บางอย่างที่นุ้งนิกได้สอนไปบน Apple Magic Mouse ได้ด้วยนะคะเดี๋ยวนุ้งนิกขอแปะรูปไว้ให้ค่ะแล้วก็ไปทำตามได้เลยและทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นวิธีการใช้งาน Trackpad บน MacBook นะคะหรือว่าใครที่ใช้ Trackpad แบบแยกมาใช้งานเนี่ยก็สามารถใช้งานได้เหมือนกันทุกอย่างเลยค่ะและนุ้งนิกนะคะเคยทำคลิปเกี่ยวกับ Mac ไปแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นพื้นฐานการใช้งาน Mac คีย์ลัดบน Mac นะคะสามารถตามไปดูได้เลยเดี๋ยวแนบไว้ใต้คลิปนี้ให้นะคะถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยแล้วก็ฝากกดติดตามช่อง iMode Official ด้วยค่ะนุ้งนิกขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ